งานเข้าโป๊บธนวัฒน์เจอสาวแฉทักข้อความหาลั่นถามยังไม่เลิกนิสัยนี้เหรอทำเอาโลกโซเชียลร้อนฉ่าเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์ว่าได้รับข้อความ direct message เป็นรูปสติกเกอร์ถูกใจจาก IG ส่วนตัวของพระเอกหนุ่มชื่อดังโป๊บธนวัฒน์จากนั้นยังได้แคปรูปข้อความในอินบ็อกซ์รวมถึงแคปหน้าจอ IG หลังจากที่ฝ่ายชายได้ทำการบล็อกอีกฝ่ายทวีตลงในทวิตเตอร์ระบุข้อความว่าชียังไม่เลิกนิสัยนี้เหรอพอฉันไม่ตอบเลยบล็อกฮ่า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 ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายเช่นโดนทักเหมือนกันฆ่าตัวจริงซะด้วยคุ้นๆเหมือนมีข่าวแบบนี้เหมือนกันแต่นานแล้วอะลองไปค้นดูใน Google หรือแต่ดูครับมันมีอยู่ครับโป๊บเคยทักหาพี่เราด้วยค่ะแบบทักมาบอกว่าสวยจังหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเลยงงว่าโป๊บเหรอที่ทักคนอื่นปลอมหรือเปล่าสรุปไม่เลย IG หลับไปเลยจ้าติ่งอย่าหน้ามืดปกป้องลองคิดถ้าเป็นคนอื่นทำแบบนี้ยังจะบอกไม่มีอะไรปากเป็นต้นส่วนเรื่องร้อนฉานี้จะจริงเท็จยังไงตั้งใจหรือมือลั่นคงต้องรอให้พระเอกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ออกมาเป็นผู้ให้คำตอบจากปากตัวเองน่าจะดีที่สุดจ้า เมย์เซอร์ไพรส์น้องมายูเอ่ยปากอยากเล่นละครฉายแววตามรอยพ่อแม่เข้าวงการพูดชัดไม่อยากเป็นนางเอกเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียวสำหรับน้องมายูลูกสาวสุดที่รักของพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกับเมย์ปฏิดาที่จู่จู่เอ่ยปากบอกกับคุณแม่ว่าอยากเล่นละครณบ้านล้อเกวียนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกรงดอกสร้อยช่อง3โดยมีสาวเมย์เป็นผู้จัดละครจึงได้จัดซีนพิเศษให้ลูกสาวชิมลางการแสดงโดยมีการเพิ่มบทให้เป็นตัวละครลับในเรื่องเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนละครหลังจากถ่ายซีนดังกล่าวเสร็จแม่เมและน้องมายูได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครกรงดอกสร้อยโดยคุณแม่เล่าว่ามันเป็นฉากเซอร์ไพรส์หนึ่งฉากที่จะต้องเป็นฉากเด็กกำลังหานักแสดงเข้ามาร่วมฉากแต่มายูเคยพูดว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะเพราะเคยถามเขาเรื่องที่แล้วเขาบอกไม่เล่นแต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเขาก็อยากเล่นเลยถามเขาว่ามีบทให้หนูเล่นจะเล่นไหมเขาตอบว่าเล่นเลยเอามาเล่นฉากนี้ค่ะตอนนั้นเซอร์ไพรส์ไหมแม่เมย์ก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์หรือทำอะไรเลยปกติมีงานถ่ายแบบงานโชว์ตัวเขาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอยากแสดงเราก็ดีใจทำไมถึงอยากมาเล่นละครกับคุณแม่มายูอยากมาเล่นละครกับคุณแม่เพราะคิดว่าตอนที่เล่นละครมันจะสนุกแล้วก็สนุกค่ะเล่นละครยากไหมเราจะต้องใส่ไม้ตรงนี้ชี้ที่ขาก็เจ็บอยู่แต่เล่นได้ค่ะจะขอคุณแม่มาเล่นอีกใช่ไหมใช่ค่ะอยากเล่นบทแบบไหนบทแบบนี้นั่นแหละยิ้มอนาคตอยากเป็นนางเอกไหมไม่ค่ะไม่อยากเป็นนางเอกวันนี้แม่เมย์ก็ลุ้นมากเลยแม่เมย์ลุ้นเพราะว่ามีเด็กนี่แหละค่ะจะมีเรื่องของบล็อกกิ้งว่าเดินหรือการมองกล้องเขาก็จะเผลอมองตรงอื่นเราก็อยากให้เขาโฟกัสที่ตัวแสดงก็เหมือนเด็กๆทั่วไปเวลาเข้าฉากเมย์ก็จะคอยช่วยดูซึ่งถ้าพูดจริงๆเขาก็ทำได้อยู่นะไม่ถึงกับไม่ได้เลยอาจจะเพราะยังไม่มีบทพูดด้วยมั้งถ้ามีบทพูดก็ว่ากันอีกทีถือว่ามาลองชิมลางก่อนถือเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยแม่เมย์ไม่รู้สิเราก็ไม่ได้บังคับนะเราก็แล้วแต่เขาถ้าเขาอยากก็ได้อยากเป็นนักแสดงไหมคะ
น้องมายูพยักหน้าก่อนที่แม่เมย์จะถามต่อว่าหรืออยากเป็นผู้จัดแบบแม่เจ้าตัวรีบตอบทันทีว่าอยากเล่นอนาคตถ้าน้องสนใจการแสดงสนับสนุนเต็มที่เลยแม่เมย์ถ้าสมมุติเขาสนใจจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งมาลองจริงๆการเป็นนักแสดงมันเหนื่อยแต่อยู่ในกองเราก็สบายหลายอย่างด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะรู้ว่าการเข้ามาตรงนี้ลำบากแค่ไหนเขาอาจจะไม่ได้อยากทำต่อก็ได้แต่ถ้าเขาอยากเขาชอบจริงๆก็ไม่ได้ปิดกั้นให้โอกาสเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยอยากจะทำเขาเพิ่งอยากจะทำตอนนี้อาจจะด้วยวัยเขาหรือด้วยความที่เขาเริ่มรู้เขาก็อยากจะลองทำดูพี่หนุ่มกันชัยเซอร์ไพรส์ใหม่ที่น้องเปลี่ยนใจมาเล่นละครแม่เมย์เขาก็แล้วแต่ลูกอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรค่ะวันนี้ก็บอกเขาเขาทราบอยู่แล้วยิ้มจริงๆเขาบอกว่าลูกไม่ต้องรีบมาก็ได้แต่นี่ลูกมาตั้งแต่เช้าเขากลัวลูกจะเหนื่อยแต่มาอยู่เขามาด้วยตั้งแต่เช้ามาพร้อมเมย์เลยเพราะเมย์ต้องมากองแต่เช้าอยู่แล้วก็กลัวเขาเหนื่อยเหมือนกันเขาก็หลับไปสักสองงีบอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นอยู่กองถ่ายสนุกไหมมายูสนุกค่ะชอบอะไรในกองถ่ายชอบพี่ที่ถ่ายเพราะว่าเขาเล่นกับหนูฝากละครคุณแม่หน่อยฝากละครคุณแม่เรื่องกรงดอกสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากมายูด้วยค่ะบทชื่อนามใสค่ะมายูจะเป็นนักแสดงแล้วค่ะด้านแม่เมทิ้งท้ายว่าฝากฉากที่น้องมายูเล่นด้วยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าอยู่ในตอนไหนยังไม่อยากบอกก่อนดูไปเรื่อยๆแล้วมาลุ้นกันแต่ละตอนว่าจะโผล่มาตอนไหนแต่รับประกันว่าโผล่มาแล้วเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะยิ้ม แห่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหลังมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายงวดติดคนแห่กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหลังมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายงวดติดเลยมาหวังเลขเด็ดกะรวยบ้างแผงขายสลากคึกคักแห่ซื้อกันเต็มที่วันที่12มีนาคม2566ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหรือท่านทองล้นที่วัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยก่อนหน้านี้มีคนมากราบไหว้แล้วถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ถึง2งวดติดต่อกันคนเลยหวังตามรอยรวยกันบ้างสำหรับท่านทองล้นนั้นเป็นองค์ใหญ่สูง 9.9 เมตรประชาชนต่างเข้าแถวไหว้กันอย่างคึกคักโดยมีการจุดธูปเสี่ยงทายในกระถางหาเลขเด็ดกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคมนี้ด้วยสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบมูลค่า30ล้านบาททำอาชีพค้าขายอยู่ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองก่อนมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูก่อนไปซื้อสลากรวยเลยต่อมางวดวันที่16กุมภาพันธ์มีสาวโรงงานจากอำเภอศรีราชาถูกรางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทพร้อมกับชาวเมียนมาถูกรางวัลที่1จำนวน3ใบมูลค่า18ล้านบาทต่อมางวดวันที่1มีนาคมก็มีคนถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2ใบมูลค่า 200,000 บาทโดยแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่วัดต่างคึกคักเพราะหลังประชาชนมากราบไหว้ก็ออกมาซื้อกันอย่างหวังรวยโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากราบไหว้กันเนืองแน่นวัดโดยในวันสุดสัปดาห์นี้วัดเปิดถึง5 ทุ่มเ